สวัสดีครับเจนนะครับวันนี้นะครับเจก็จะมาสอนแต่งรูปนะครับสไตล์ Topical นะครับก็จะเป็นสีแบบเขียวๆส้มๆแนวปะปาเขตร้อนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแนวแบบชายหาดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้โทนนี้ได้นะครับเหมาะสำหรับฤดูร้อนนะครับที่ใกล้จะถึงแล้วนะครับก็ลองเอาโทนนี้ไปใช้ดูกันได้นะครับปกติเนี่ยเจจะสอนแต่งรูปในมือถือใช่ไหมครับเป็น Lightroom Mobile นะฮะแต่วันนี้มาเป็นพิเศษใส่ไข่3ฟองเพราะว่าเจเนี่ยจะสอนแต่งในโปรแกรม Lightroom Classic นะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับ Lightroom Mobile นั่นแหละที่พิเศษเลยก็คือวันนี้เจมากับโน้ตบุ๊ก Concept D 5 Pro นะครับเป็นโน้ตบุ๊กที่มีจอแสดงผล 4K Ultra High Definition Pantone Validate สีที่เราเห็นในหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นสีมาตรฐานของ Pantone เลยแล้วก็ยังมาพร้อมกับความแม่นยำสี Delta E น้อยกว่า2หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยก็คือสีที่ออกมาจากหน้าจอเนี่ยจะใกล้เคียงกับการรับสีของดวงตาเราเลยสีขาวก็จะเป็นสีขาวไม่เหลืองไปหรือว่าฟ้าไปนะครับแต่งรูปที่จอนี้เอาไปดูที่จออื่นเนี่ยสีก็ไม่เพี้ยนแถมยังมีช่วงสี 100% Adobe RGB ด้วยนะครับมีคลังสีเยอะเหมาะสำหรับช่างภาพหรือว่างานพิมพ์ก็สามารถใช้ได้ CPU ก็แรงไม่แพ้หน้าจอนะครับมาพร้อมกับ Gen 9 Intel Core i7 RAM 16GB ตอบโจทย์การทำงานด้านตัดต่อหรือใครออกแบบกราฟิกสาย 3D ก็เอาอยู่นะครับตัวเครื่องเนี่ยเขามีระบบระบายความร้อนจะเปิดโปรแกรมหนักๆก็ไม่มีเสียงรบกวนดีไซน์ก็เรียบดูดีมากครบจบที่เครื่องนี้เครื่องเดียวไปเลยสายครีเอเตอร์ต้องตัวนี้เลยครับขายของแน่นตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับโอเคเราไปแต่งรูปกันด้วยสถานการณ์โควิดนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้เนี่ยก็ยังมีอยู่บ้านนะครับทำให้เราเนี่ยไปเที่ยวน้อยลงมากๆเลยนะครับเจก็จะขอหยิบรูปที่อาจจะดูเก่าหน่อยแล้วกันนะครับมาแต่งรูปกันเป็นโทน Topical นะครับเจเนี่ยจะมีแจกด้วยนะครับจะมีแจกโทนนี้เป็นพรีเซตอยู่ใน Lightroom Classic นะครับแล้วก็เป็นพรีเซตใน Lightroom Mobile ก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ IG Story ด้วยครับก็เป็นฟิลเตอร์ IG Story นั่นแหละก็อยู่ใน IGJ นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับที่แท็บฟิลเตอร์ IG Story เรามาเปิดที่โปรแกรม Lightroom Classic นะครับ Adobe Photoshop Lightroom Classic มาถึงอันแรกนะครับก็อย่าเพิ่งงงกันนะครับมันก็จะมีทางขวาบน Library Develop นะครับก็ไปที่หมวด Library แล้วก็ Import รูปเข้ามานะครับอันนี้ทำเป็นกันนะโอเคเรามารูปที่เราอยากจะแต่งนะครับก็คือรูปนี้โอเคครับเรามาเริ่มกันที่ตรงตัวโทนนะครับ Exposure เนี่ยอาจจะเพิ่มไปนิดนึงนะครับอันนี้เจไม่ได้ปรับอะไรมากเท่าไหร่นะครับส่วน Contrast เนี่ยลดลงไปหน่อยนะครับเพราะว่าภาพมัน Contrast จัดอยู่แล้วนะครับตัว Highlight แล้วก็ Shadow เนี่ยอันนี้เจปรับตามความเหมาะสมนะครับมันไม่ได้แบบว่ามีกดฟิกตายตัวอะไรขนาดนั้นนะครับคนที่โหลดพรีเซตไปก็เอาไปปรับใช้กันได้นะครับเพราะว่าคือรูปที่เราถ่ายออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกัน 100% อยู่แล้วนะครับถ่ายออกมาอีกอย่างนึงแล้วใช้พรีเซตเจใส่เข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะแบบอะไรวะมันก็นั่นแหละ ก็ต้องเอาไปปรับใช้กันแต่โทนหลักๆมันก็น่าจะออกมาเป็นประมาณนี้แหละไวท์เนี่ยก็จะมีความขาวยิ่งปรับมากสีขาวในภาพเนี่ยมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เจก็ไม่ต้องการมากเกินไปก็ลดลงหน่อยนะครับส่วนแบ็คเนี่ยเจก็ไม่ได้ปรับอะไรมากเอาเฉยๆแล้วกันไปที่ความสดนะครับความสดของสีเนี่ยเจเพิ่มเข้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าอยากได้ภาพที่มันสดๆเพราะว่า Topical เนี่ยมันต้องมีความสดใสมีความร้อนๆนะครับโทนเคิร์ฟเนี่ยเจอาจจะปรับนานหน่อยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยคือโทนเคิร์ฟเนี่ยเจไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่เลยตรงนี้มากันที่คัลเลอร์นะครับมาที่สีแดงกันก่อนเลยอันนี้จะคล้ายๆกับ Lightroom Mobile นะครับเจก็จะปรับไล่ลงมาตั้งแต่บนลงล่างมาอย่างเงี้ยแหละเหมือนกันมากันที่สีแดงนะครับก็เหมือนเดิมไม่ได้ปรับอะไรมากนะครับก็คือ saturation เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเพิ่มมากเกินไปเนี่ยมันก็จะสดเกินไปนะครับปากเราก็จะแดงเกินไปมาที่สีส้มนะครับสีส้มเนี่ยก็ topical เนี่ยก็อาจจะต้องเน้นเยอะหน่อยนะครับก็เพิ่มไปนิดนึงเดี๋ยวเราค่อยไปปรับอย่างอื่นต่อนะครับสีเหลืองเนี่ยเจไม่ต้องการมากเกินไปนะครับเจลดลงไปหน่อยแล้วกันตัวแถบข้างบนนะครับ hue ก็ปรับไปทางซ้ายสุดเลยนะครับเกือบซ้ายสุดนะให้มันเป็นแบบออกส้มๆหน่อยนะครับตัวสีเหลืองเพราะว่าถ้าขวามันก็เป็นสีเหลืองเลยนะฮะต่อไปก็เป็นสีเขียวนะครับสีเขียวเนี่ยเหมือนกันนะครับเจก็ปรับไปทางซ้ายหน่อยให้มันออกเป็นเขียวออกส้มๆอ่ะคือเขียวอ่อนเขียวออกส้มๆหน่อยอ่ะพูดไม่ถูกส่วน saturation นะครับเจก็ลดลงหน่อยนะครับไม่เยอะมากเยอะแหละอันนี้ก็เยอะแหละส่วนความสว่างของสีนะครับเจก็ลดลงหน่อยนะครับขอแวะ
ไปที่โทนเคอร์วนิดนึงนะครับตรงนี้เจรู้สึกว่ามันนิดนึงขอปรับนิดนึงนะครับอันนี้คือไม่มีทฤษฎีใดๆปรับตามความรู้สึกล้วนๆเลยถ้าเราไม่เอาเราก็กดแค่คอนโทรลแซดนะครับกลับไปเหมือนเดิมทุกอย่างง่ายๆด้วยคอนโทรลแซดต่อไปที่ดีเทลนะครับชาร์เพนนิ่งเจก็จะเพิ่มหน่อยนะครับเพราะว่าชอบความภาพชัดๆนะฮะเลนส์คอลเลกชันเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรนะครับทันฟอร์มไม่มีอะไรนะครับเอฟเฟกต์เนี่ยอันนี้ก็เพิ่มเกินตามสไตล์นะครับเพิ่มไปที่20นะครับส่วนขอบดำนะฮะขอบดำเนี่ยจะก็จะเพิ่มนิดนึงนะครับให้มันดูที่เราชอบอ่ะต่อไปเรามากันที่คาลิเบชันนะครับคาลิเบชันเนี่ยเจก็จะสำคัญนิดนึงนะครับจะไปปรับตรงที่เลดไพรมารีนะครับให้มันออกไปทางขวานิดนึงมันจะได้ออกส้มๆมันจะได้แบบดูเป็นภาพโทนร้อนหน่อยนะครับนิดเดียวพอนะครับซาตูเรชันเนี่ยเจก็จะเพิ่มไปหน่อยนิดนึงต่อไปนะครับก็มาที่กรีนไพรมารีนะครับเจก็จะปรับไปทางขวาหน่อยนะครับนี่ถ้าปรับทางซ้ายมันก็จะดูเหลืองไปอ่ะปรับไปทางขวาเนี่ยมันจะออกแบบเขียวๆแดงๆตัดกันได้ดีนะครับก็ไม่ต้องปรับเยอะเกินไปนะครับ saturation จะก็จะเพิ่มไปหน่อยนะครับสักประมาณบวก23ประมาณนี้สีก็สดดีเนาะเสร็จแล้วเราก็ create พิเศษนะครับ tropical hairstay นะครับไปดูภาพ before after กันครับปกติเจชอบแต่งรูปผ่านมือถืออยู่แล้วนะครับเพราะว่าสะดวกแล้วก็รวดเร็วแต่ว่าพอได้มาลองแต่งรูปในโน้ตบุ๊กคอนเซปต์ D5 Pro แล้วเนี่ยโทนสีที่แต่งรูปก็เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าแบบโหภาพมันดีมากๆเลยสีก็สดภาพชัดแจ๋วหน้าจอก็กว้างมากเจเลยลองเอารูปที่แต่งจากโน้ตบุ๊กคอนเซปต์ D5 Pro มาส่งเข้ามือถือแล้วก็ลองเปิดเทียบกันนะครับก็ได้สีรูปที่ใกล้เคียงกันด้วยไหนๆก็แต่งรูปในโน้ตบุ๊กทั้งทีนะครับเจก็เลยขอขุดรูปเก่าๆที่เคยถ่ายไว้มาแต่งเพิ่มอีกแต่งรูปเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยโน้ตบุ๊กก็ยังไม่ร้อนไม่มีอาการแหลกค้างหรืออะไรเลยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับพรีเซตtropical ของเจนะครับก็สามารถเอาไปใช้กับรูปอื่นนะครับเจก็ขอเลือกแบบอันนี้ก็เป็นพรีเซตข้างๆที่เจมีนะครับทุกอย่างอยู่ใน IG Story นะครับก็เป็นพรีเซตที่สามารถใช้ใน IG Story ได้ด้วยนะครับอ่ะลองใช้กับภาพอื่นดูว้าวก็ได้อยู่นะได้อยู่ที่แปลว่าได้บางอันนะครับถ้ารู้สึกว่ามันสีสดเกินไปหรือว่าสีส้มมันสดเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเอาไปปรับได้นะครับพรีเซตทุกพรีเซตเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใส่ปุ๊บภาพสวยปั๊บอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เจบอกก็คือรูปทุกรูปที่เราถ่ายมาเนี่ยมันสถานการณ์ไม่เหมือนกันแสงไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยพรีเซตเนี่ยก็เป็นแค่ตัวกำหนดโทนคร่าวๆให้เรานะครับแล้วเราก็เอาไปปรับใช้เพิ่มกันได้นะฮะช่วงนี้ใครคิดถึงทะเลเหมือนเจนะครับก็ลองหยิบรูปเก่าๆมาแต่งเป็นโทนนี้ดูก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครขี้เกียจนะครับก็โหลดพรีเซตลิงก์ดาวน์โหลดนะครับแปะไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับคลิปหน้านะครับอยากจะให้เจมาสอนโทนอะไรก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคอมเมนต์คุยกับเจหน่อยไม่ใช่ว่ารู้ภาษาทิปอะไรขึ้นมานะคือไม่ได้เป็นคนชาวเมืองทิปนะครับก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับว่าอยากได้โทนไหนอีกนะครับจะได้ทำพรีเซตมาแจกไงเมื่อเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วกด subscribe กันให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่ได้กดเพื่อที่ได้ติดตามคลิปใหม่ๆของเจคนที่กดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับมันจะได้แจ้งเตือนอ่ะเพราะว่าคือช่วงนี้เจไม่ขึ้นฟีดหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ